เลขนะครับเวอร์เลข2ที่ผมได้มาผมปรับแต่งจนเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทํานายถูกแล้วแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างงี้เป็นยังไงมาก่อนครับอันที่1ก็คือเป็นอย่างงี้ตั้งภาพตั้งต้นเป็นอย่างงี้ถูกต้องมั้ยครับผมเซฟนี้แล้วก็รันดูนะครับเขาทํานายไม่ถูกenter ก่อนต้องปิดหน้าต่างก่อนโอเคปึ๊บโอเครันใหม่นะครับปึ๊บได้คำตอบมาเป็นเลข8นะครับแล้วก็ภาพที่คอมพิวเตอร์มองเห็นหน้าตาแบบนี้ครับไม่ตรงกับที่เราเทรนไว้ที่เราเทรนไว้เนี่ยพื้นดำล้วนแล้วค่อยตัวอักษรสีขาวครับพอเขาเห็นข้อมูลภาพแบบนี้เขามองสีขาวทั้งหมดคือตัวอักษรที่วาดลงไปครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงพื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวจ้วเลยตัวอักษรเนี่ยเป็นขาวที่มืดลงมานะครับเขาก็ทำนายไม่ถูกครับเพราะมันขาวทั้งจอเลยโอเคไหมครับนะคอมพิวเตอร์ก็มองเห็นสีขาวทั้งจอเลยก็ทำนายอะไรไม่ถูกครับนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องใช้ image processing เปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีดำนะครับต้องใช้ image processing เปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำแต่จะเป็นคนละวัตถุประสงค์ของเราผมก็เลยต้องทำเองเปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำนะครับเขาก็ไปทำนายได้เลข3ออกมาเอาภาพนี้ไปทำนายได้เลข3ออกมานะพอเป็นพอแปลงเป็นขาวดำแล้วอันนี้ก็เป็นขาวอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมองผิดเป็นเลข3อีกผมก็มาคิดดูว่าเอ๊ะตอนเราเทรนเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยมันมีเว้นระยะจากขอบค่อนข้างเยอะไอเนี้ยภาพอันเนี้ยชิดขอบค่อนข้างมากเลยมันอาจจะทํานายผิดผมก็เพิ่มให้มันมีขอบนะครับหนาขึ้นหน่อยนึกออกมั้ยฮะให้ตัวอักษรมันอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ทํานายถูกจนได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเป้าหมายเราคือให้มันทํานายรูปให้ถูกเพราะฉะนั้นเราผมก็เลยแมนนวลก็คือทำโดยคนเนี่ยทำให้มันทำนายถูกให้ได้ก่อนนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงเราก็ต้องใช้ OpenCV ครับตัดพื้นสีดำให้กลายเป็นให้ตัดพื้นสีขาวเป็นสีดำแบบเมื่อกี้นี้นะครับต้องเขียนด้วย OpenCV นะครับแล้วก็ถ้าภาพมันชิดขอบไปก็อาจจะเพิ่ม paddingด้วยการโปรแกรมมิ่งไม่ใช่ด้วยการเติมเข้าไปอย่างนี้นะครับผมใช้ Photoshop เติมเข้าไปอย่างเงี้ยครับถ้าในความหมายก็คือเราจะแพดดิ้งตัวอักษรได้ยังไงก็ตอบว่าหาคอนทัวร์ของรูปเลข2ครับแล้วถ้าคอนทัวร์ที่หามาได้อยู่ชิดขอบเกินไปก็แพดดิ้งเพิ่มเข้าไปขยายขอบเขตของรูปครับเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองครับนะด้วยวิธีเชิงโปรแกรมมิ่งแต่วันนี้แค่พิสูจน์ว่าโมเดลเราสำหรับสามารถทำนายรูปได้ก็ทำแมนนวลไปเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับการแอพพลายจริงเนี่ยก็ต้องเขียนด้วยโปรแกรมมิ่งนะเพราะเรามาทำทีละรูปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ต้องไปขยายผลตัวเองสมมติว่าอย่างนี้นะครับผมไปเซิร์ช Google หาว่า captcha number สมมตินะครับรูปให้อาจารย์ถอดรหัส captcha ของรูปนี้สมมติมีเว็บไซต์หนึ่งมีแคปชั่นเป็นตัวเลขประมาณนี้ครับอาจารย์จะต้องทำยังไงถึงจะแปลงออกมาให้เป็น0751ได้นะครับ
ดยภาพตั้งต้นเนี่ยประมาณนี้หรือเอาง่ายๆก็ได้เป็นพื้นขาวล้วนนะพื้นขาวล้วนตัวอักษรสีดำซึ่งไม่ตรงกับที่เราต้องการนะที่เราต้องการคือพื้นดำตัวขาวไอเดียก็ต้องแก้ไขตามสถานการณ์นะอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นพื้นขาวตัวดำใช่ไหมเราอินเวอร์ตสีให้เป็นพื้นดำตัวขาวอินเวอร์ตสีเรียบร้อยอินเวอร์ตสมมติอินเวอร์ตสีเรียบร้อยแล้วไงต่อครับอินเวอร์ตสีโดยใช้ OpenCV นะครับไม่ใช่มานั่งทำเองที่ Photoshop อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเราไม่เขียนโค้ดตรงนี้นะทำมาทำไงครับเราเอาทั้งหมดเนี่ยโยนเข้าเลยได้ไหมย่อเหลือ28 28แล้วโยนเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้เพราะโมเดลเราทำนายได้ทีละ1หลักใช่ไหมทำไงให้มันเหลือทีละหลักครับครอปใช่ไหมครอปที่ตำแหน่งอะไรครับรู้หรือไม่ครับตัวเลขอยู่ตำแหน่งไหนเราไม่รู้ตำแหน่งเลขมันอาจจะกระจัดกระจายอยู่ใช่ไหมครับทำไงครับทำคอนทัวร์ครับเหมือนไพ่เราก็จะได้4ก้อนแล้วก็พอคอนทัวร์ปุ๊บอาจารย์จะเอาสี่เหลี่ยมก็ใช้ฟังก์ชัน approximate นะครับฟังก์ชันนั้นนะครับ approximateโดยใส่เลข4ลงไปนะครับเพื่อให้เขาล้อมขอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่ได้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงๆนะมันอาจจะเอียงก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรจากนั้นก็สร้างสี่เหลี่ยมจากคอนทัวร์หรือจากแอปพ็อกซิเมตนะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเลยแล้วก็แพดดิ้งหน่อยเพื่อให้ตัวเลขมันอยู่กลางแล้วก็ครอปเอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้คอนทัวร์ให้ได้ตำแหน่งที่เราจะอยากจะครอปก่อนแล้วก็ครอปก้อนสี่เหลี่ยมออกมาครอปให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมมาผมได้สี่เหลี่ยมของเลขศูนย์มาแล้วยังไงต่อครับครอปมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสูตรธรรมดาแล้วก็คือย่อยเหลือ28 28ใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นเกมสเกลก็เป็นสเกลอยู่แล้วก็โยนเข้าได้เลยก็ทำเป็นนำพายเลยโยนเข้าไปวนลูปโยนเข้าไปทีละเลขทีละชิ้นนะชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4เราก็จะได้เลขมาทีละหลักแล้วก็ประกอบกันเป็นเลขทั้ง4ตัวนั่นเองครับอันนี้โปรเจกต์อันนี้ก็เนี่ยครับหลักการก็จะเป็นประมาณนี้ก็หาคอนทัวร์มานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็หลีกพยายามหาอะไรนะใส่น้อยเข้าไปใส่เส้นใส่ตัวเอียงใส่บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นตัวแคปชั่นแบบยากๆเนี่ยก็คงผ่านยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ตั้งใจไม่ให้คอมพิวเตอร์ดีเทคได้นะครับพยายามทุกวิธีทางนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทำเป็นพิธีทำให้พอรู้ว่าAI ก็คนกับ AI ก็แข่งกันไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้พอให้เห็นเป็นไอเดียนะครับว่าอย่างน้อยสุดเราเทรนโมเดลได้แล้วโมเดลมันก็ใช้ได้จริงนะครับต้องไปต่อยอดอีกเยอะอย่างที่บอกจะทำโปรเจกต์นึงเนี่ยเราทำ AI ส่วนของ AI เสร็จแล้วเนี่ยมันประมาณสักไม่เกิน 20% นะที่เหลือคือต้องโคดดิ้งอีกเยอะเลยนะครับอันเราก็ดีใจได้แป๊บนึงพอจะเอาโมเดลไปใช้เอา AI ไปใช้ประกอบในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็ยังมีเรื่องต้องคิดอีกเยอะนะครับครับทีนี้มาขึ้นหัวข้อใหม่นะครับ Object Detection เดี๋ยวจะพยายามไปให้ไวที่สุดเพื่อว่าช่วงพักกลางวันเนี่ยจะได้เทรนโมเดลทิ้งไว้นะครับแต่ดูจากสปีดแล้วคงไม่ทันแน่นอนโอเคถ้าจะให้ทันเนี่ยก็คือรันบนcollab อย่างเดียวเลยนะทันแน่นอนเพราะอาจารย์คลิกตามนะมาดูโครงงาน object detection นะครับobject detection เนี่ยที่เราจะมาศึกษากันเนี่ยก็เป็นของ Google เขาทำ Google TensorFlow แล้วเขาทำตัวอย่างงานวิจัยด้าน AI ให้โดยใช้ TensorFlow นะครับก็มีงานวิจัยหนึ่งเป็นเรื่อง object detection
บอกว่าในภาพมีวัตถุอะไรอยู่บ้างนะครับมีมากกว่าหนึ่งก็ได้มีโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนสิ่งของนะครับแล้วก็แน่นอนเขาไม่รู้จักวัตถุทั่วโลกหรอกนะครับนะอย่างเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่เรียกขนมถั่วแบบอะไรเงี้ยนะไม่รู้เพราะงั้นก็จะรู้วัตถุจำกัดสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก88รายการเท่านั้นเองนะครับคือไม่มีทางรู้จักสิ่งของทั่วทั้งโลกหรอกนะครับนะแล้วก็เราก็มีเป้าหมายว่าเราจะเอางานวิจัยของ Google เนี่ยมาเทรนโมเดลของเราเองเทรนให้รู้จักสิ่งของหรือวัตถุต่างๆในภาพเนี่ยที่เป็น data set ของเราเองนะครับที่โมเดลมาตรฐานเขาไม่รู้จักนะครับนะครับทีนี้ตัวเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ tensorflow/model ตัวนี้ผมจะเรียกว่า model garden คือเป็นเหมือนสวนสัตว์นะครับเป็นแหล่งรวมโมเดลต่างๆนะครับนี่ครับ model garden นะครับก็สเต็ปก็คือดาวน์โหลดโปรเจกต์นี้มาดาวน์โหลดโปรเจกต์นี้มานะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วสเต็ปถัดไปที่น่าจะไปไม่รอดกันนะครับก็คือติดตั้ง ProTalk บน Windows ซึ่ง ProTalk บน Windows เนี่ยไม่ใช่เซตอัพแล้วเน็กๆแล้วก็จบนะครับปรากฏว่าจะต้อง compile ด้วยนะครับซึ่งติดตั้ง Windows Build Tool เนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับถ้าจะรันโมเดลนี้บนเครื่องเรานะครับก็ทำตามลำดับดีกว่านะเราไม่รีบนะอ่ะถ้างั้นเริ่มจากเข้าเว็บไซต์นี้ก่อนเลยนะครับครับTensorflow Model Garden ครับจะมีปุ่มเขียวให้ดาวน์โหลดถ้าอาจารย์ท่านไหนรู้จักกิบก็กิบโคลนได้เลยนะครับถ้าไม่มีกิบก็ดาวน์โหลดซิปไฟล์ตรงๆได้เลยนะครับโค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดซิปปุ่มเขียวๆนะครับเด่นๆเลยนะครับโค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดซิปครับอ่ะผมก็ดาวน์โหลดด้วยแล้วกันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไม่นานมากไม่นานมากนะครับ30เมก33เมกโอเคดาวน์โหลดไว้นะครับดาวน์โหลดเสร็จ copy zip file นี้ไปใส่โฟลเดอร์ AI แล้วกันไปอยู่ข้างนอกสุดนะอยู่ที่โฟลเดอร์ AI ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ย้ายไปโฟลเดอร์ AI นะครับก็ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้จะชื่อว่า Model Master นะอยู่ในโฟลเดอร์ AI นะ Model ขีดกลาง Master จุดซิปแตกชุดได้เลยมันไม่ระเบิดนะครับมันแตกชุดก็จะได้โฟลเดอร์extract here ครับจะได้โฟลเดอร์ชื่อ model master อย่าตัดขีด master ออกให้เหลือแค่โมเดลเติมเน็ตก็พอครับก็ rename นะครับตัดขีด master ออกจะได้ชื่อสั้นๆนะครับ model เติม s ดาวน์โหลดซิปนะครับย้ายไฟล์ซิปมาไว้ที่โฟลเดอร์ AI แตกซิปจะได้โมเดลขีดมาสเตอร์ก็เปลี่ยนชื่อให้เหลือแค่โมเดลเติม S อย่างเดียวก็พอนะครับโมเดลเติม S นะครับข้างในมีโฟลเดอร์เยอะแยะ
เราไม่สนใจเราสนใจโฟลเดอร์งานวิจัยรีเสิร์ชนะครับเข้าโฟลเดอร์รีเสิร์ชครับโมเดลรีเสิร์ชงานวิจัยนะครับเขาจะมีงานวิจัยด้าน TensorFlow หลายๆเรื่องเลยด้านวิเคราะห์เสียงวิเคราะห์ข้อความนะครับทำลาเบล deep label ป้ายโฆษณาต่างๆป้ายถนนอะไรเงี้ยนะครับตัวที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือ object detection object detection นะครับตัวอื่นไม่มีเวลาขนาดนั้นนะเพราะว่าไม่ได้เป็นแอเรียที่ถนัดด้วยนะครับโอเค object detection อันนี้นะยังไม่ต้องเข้าไปนะครับแค่ชี้เป้าให้ดูเฉยๆครับโอเคครับทีนี้ยังทันกันอยู่นะครับเราก็ดาวน์โหลดแบ็กชิปเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองนะทีนี้ถัดมาครับโปรแกรมที่เราต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งคือ Protocol หรือ Protocol Buffer นะครับของ Google นะก็สำหรับก็ไปดาวน์โหลดก็เข้าเว็บนี้ครับเพื่อไปดาวน์โหลดนะProtocol Buffer นะนี่ครับลิงก์ดาวน์โหลดนะแล้วก็มาหน้าเว็บนี้โอ้มีให้เลือกเยอะแยะเลยจะเลือกอะไรนะครับเลือกที่เป็น Win 64นะครับคงไม่มีใครใช้ Win 32เนาะนี่ครับดาวน์โหลดตัวนี้เลยครับ Win 64อยู่ล่างสุดนะครับคลิกดาวน์โหลดได้เลยครับตัวเล็กดาวน์โหลดเสร็จก็แตกซิปเป้าหมายของเราผมเปิดวินซิปเปิดวินซิปนะครับเป้าหมายของเราต้องการ protoc.exe ไฟล์เดียวที่อยู่ในโฟลเดอร์บินเนี่ยนะครับเนี่ยครับเป้าหมายคือต้องการ EE ตัวนี้อันเดียวเพราะฉะนั้นทั้งห้องเนี่ยดาวน์โหลดแค่คนเดียวเราได้ EE เอา EE นี้ไปแจกจ่ายทั้งห้องก็ได้ครับนะเป้าหมายคืออยากได้ protoc.exe อันเดียวนะครับเอา protoc นะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์ research ครับจริงๆอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เราเรียกใช้ protoc ได้นะครับผมก็เอาง่ายเพราะว่านะครับเอาเป็น copy ไปใส่ที่โฟลเดอร์ research ครับนี่ครับโฟลเดอร์ research แล้วก็นี่ zip file ผมแล้วก็ลากมาใส่เรียบร้อยครับเป้าหมายคือทำไงก็ได้ครับทำอย่างไรก็ได้ให้โฟลเดอร์ research มี protoc.exe ตรงนี้ก็โพท็อกอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแต่อยู่ที่ไหนก็ได้ก็ต้องเรียกใช้โพท็อกให้เป็นด้วยผมตัดปัญหานะเอามาไว้ตรงนี้เลยจบโอเคมีโพท็อกแล้วนะครับคือใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องสนใจนะครับเนี่ยผมก็เขียนว่าให้ copy โพท็อกจิตีไปใส่โฟลเดอร์ research นะถัดมานะครับเราจะต้องทำ3สเต็ปนี้นะครับอยู่ที่โฟลเดอร์ model research อยู่ที่โฟลเดอร์ model research ซึ่งมีคำสั่งมี protoc.exe อยู่นะครับให้เราสั่ง protoc ตามนี้ก๊อปเลยนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับมีจุดด้วยนะครับมีจุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำอย่างนี้นะครับก็ copy บรรทัดนี้ copy ให้ครบนะครับมันมีจุดด้วยก็คำสั่งอันนี้อย่าพิมพ์เองนะครับพิมพ์เองเสียเวลาผิดด้วยนะโอเค
ก็คำสั่งนี้นะครับไปรันที่โมเดลรีเสิร์ชวิธีการที่รวดเร็วที่สุดก็คือเราอยู่โฟลเดอร์รีเสิร์ชแล้วนะครับที่ช่องโลเคชันเนี่ยช่องเนี้ยคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บพิมพ์ว่า CMD และ Enter เราจะเปิดหน้าต่าง Command แล้วเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ทันทีไม่ต้อง CD ให้เสียเวลานะครับดูอีกครั้งนะครับเราอยู่ที่โฟลเดอร์ Research นะครับก็คลิกที่ช่องข้างบนนี้คลิกแล้วพิมพ์ว่า CMD Enter แล้วเป็นเทคนิคหนึ่งทำให้เราทำงานได้เร็วนะครับเราก็จะเปิด Command พร้อมแล้วอยู่ที่โฟลเดอร์นี้เลยตรงๆเอาเป็นว่าทำยังไงก็ได้ให้มาอยู่โฟลเดอร์นี้ให้ได้เราค่อยส่งครับเราค่อยแปะคำสั่งที่เรา copy ไว้แกะคำสั่ง totalk สังเกตดีๆต้องลงท้ายด้วยจุดนะครับแล้ว enter ได้เลยครับมันแป๊บเดียวนะครับไม่มีอะไรปรากฏออกมาถ้าไม่มีอะไรปรากฏมาแปลว่าเยี่ยมครับผ่านถ้ามีอะไรด่ามาก็แปลว่าเราทำผิดสักขั้นตอนหนึ่งผมจะไปก่อนนะไม่รอคนทำผิดนะโอเคเรียบร้อยนะออกดอทมาแล้วก็มาโฟลท็อกเอนเตอร์ก็จะไม่มีอะไรครับเงียบๆอย่างนี้เรียบร้อยครับสเต็ปถัดมา copy setup .py อันนี้เราไม่ copy แปะนะครับไม่ copy แปะนะครับโอเคเขาบอกว่าให้ copy file setup มาใส่ที่ research นะครับจริงๆ copy อันนี้เราไปแปะรันเลยก็ได้นะแต่ความหมายของคำสั่งนี้คือให้ไปที่ object detection อะไรนะจำไม่ได้ object detection package เติม s จะมี tensorflow 1กับ2อยู่ก็เข้า tensorflow 2แล้วก็ setup.py copy ไฟล์นี้ไปไว้ที่ research เรียกได้ว่าทำยังไงก็ได้ให้ setup.py มาอยู่ที่เดียวกับ totalk เนี่ยอย่างนี้ครับ setup จาก tensorflow 2นะครับ object detection package tensorflow 2 tf 2นะครับแล้วก็ setup copy มาไว้ที่ folder research ให้ได้ copy คำสั่งนี้มารันก็ได้เหมือนกันนะเข้าไปตามโฟลเดอร์นี้นะครับ Object Detection เข้าตามโฟลเดอร์นี้เลยครับ Object Detection เข้าหรือยังครับแล้วก็เข้าโฟลเดอร์ Package ครับมีไหมครับแพ็กเกจพอเข้าแพ็กเกจแล้วก็เข้า tf2 ข้างใน tf2 มีแค่ไฟล์เดียวคือ setup.py คลิกเข้าไปเลยครับใช้เมาส์คลิกเข้าไปเลยนะเข้าไป object detectionอะไรนะแพ็กเกจTF2 แล้วก็ copy ไฟล์นี้Ctrl C หรือคลิกขวา copy ก็ได้ครับแล้วก็มาไว้ที่ folder research นะครับเนี่ยครับสุดท้ายก็จะได้ไฟล์ setup อยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับไม่รอคนช้าละเราไปต่อนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้กินข้าวกัน
ทีนี้เราสลับมาหน้าต่างเราสลับมาหน้าต่างตัวดอทนะครับที่อยู่ folder research ที่เราสั่ง protop ไปนะครับที่หน้าต่างเนี้ยก็ตรงนี้แหละที่จะไม่ผ่านกันนะครับก็สั่ง python -m pip install จริงๆก็คือสั่ง pip install นะครับคำสั่ง pip install อันนี้เทียบเท่ากับเราสั่งว่า pip install ธรรมดาเลยคำสั่ง pip install เนี่ยปกติเราต้องบอกชื่อแพ็กเกจที่ต้องการจะลงนะครับว่าจะลงแพ็กเกจชื่ออะไรนะครับแต่ถ้าไม่บอกเขาจะหาไฟล์ชื่อ setup.py ซึ่งตอนนี้มีแล้วแล้วก็จะทำตามสิ่งที่ setup.py ต้องการนะครับถ้าเราไม่ copy มาก่อนก็จะรันคำสั่งนี้ไม่ได้นะครับผม enter นะนั่นไม่ได้นี่ setup.py อยู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูในโคแลบก่อนสไลด์ผิดได้ยังไงนะไม่ผิดนะใช้สมองนั่งสมาธิคิดจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับ activate ในไทยนะแต่ว่าลืม activateก็เดี๋ยวรันในโคแล็บดูก่อนรันจนถึงคำสั่งโปรท็อกนะครับก็ที่เราทำไปนะคือ copyโมเดลจากนั้นก็แตกซิปแล้วก็ซีดีเข้าโมเดลมีเซอร์จากนั้น
ก็สั่ง ProTalk ซึ่งในเครื่อง VM เครื่องนี้มี ProTalk อยู่แล้วเลยไม่ต้องติดตั้ง ProTalk อีกนะครับทีนี้พอสั่ง ProTalk เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเบาๆดูที่โมเดลนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไฟล์ environment เกิดขึ้นมานะครับโอเคไม่มีไฟล์ environment เกิดขึ้นมาก็สเต็ปถัดมาคือ copy แล้วก็ python install อ๋อโอเคเจอแล้วครับผิดพลาดตกสไลด์ผิดนะครับเจอแล้วไฟหายไป1เม็ดครับนี่ครับอินสตอลเว้นวรรคจุดครับนั่นไฟหายไป1เม็ดโอเคเจอจุดผิดพลาดแล้วครับก็ผมเผลอไปลบตอนแต่งสไลด์นะครับนี่ครับเว้นวรรคแล้วก็จุดครับยังไม่กด enter เลยใช่ไหมกดไปแล้วใช่ไหมคือผมลืม activate AI มันจะได้ไปอยู่ที่เดียวกันแต่ไม่เป็นไรทีนี้ใครทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับทำซ้ำอีกรอบก็ได้ก็คือ activate AI ก่อนนะครับพิมพ์ชื่อเต็มของ AI อ่ะนะก็คือ d:\ai แล้วอะไรนะscript อันนี้จะกดแท็บช่วยได้นะครับก็กด activate 1ครั้งอ่ะทำไงก็ได้ให้มันมีวงเล็บ AI ข้างหน้าแล้วเราค่อย install มันจะพาย install ลง environment เดียวกันนะไม่งั้นมันจะไป install ลง environment การทีนี้สไลด์แก้ในสมุดของอาจารย์ในที่พิมพ์ออกมาเนี่ยอาจารย์ก็เติมไฟไปหนึ่งเม็ดด้วยนะครับพิมพ์ install เว้นวรรคจุดโอเคไอ้ตรงนี้จะไม่ผ่านกันนะครับเพราะว่าเครื่อง Windows เนี่ยต้องมีเครื่องมือที่สมบูรณ์เครื่องมือในการคอมไพล์ภาษา C ด้วยนะครับก็ถ้าจะเอาให้ง่ายสุดนะครับก็คือผมหาโซลูชันที่จะลงเครื่องมือ Windows Build Tool แบบง่ายสุดละมาให้ก็คืออันที่1ลง Node.js ลองดูก่อนนะครับถ้าตรงนี้ผ่านก็จบถ้าไม่ผ่านจะต้องติดตั้งเครื่องมือเพิ่มนะครับก็คือ Windows Build Tool Visual C Runtime ซึ่งเครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะครับมันติดตั้งยากหน่อยตรงที่ว่าไม่รู้จะเลือกอะไรมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับก็ถ้าเลือกไม่ครบมันก็ยังคอมไพล์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับตรง Windows Build Tool กับ VC Runtime เนี่ยผมมีโซลูชันในการตั้งที่ค่อนข้างชัวร์ว่าใช้งานได้นะครับก็คือให้ลงโหลด JS อันที่หนึ่งครับลงโหลด JS ก่อนนะโหลด JS ลงยังไงถ้าเครื่องเรายังไม่มีโหลด JS ก็ไปเว็บไซต์Node.js ก่อนเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ลงไปในสไลด์ให้นะครับ node.js.org นะครับนะครับเข้าเว็บนี้นะ node.js.org เข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มสีเขียวให้ดาวน์โหลดครับก็เลือกเวอร์ชันที่เป็นเลขคู่ก็
ั้นคือ14ครับตัวตรวจ JS ก็ติดตั้งโดยเน็กรัวๆได้เลยมันจะมีเช็คบ็อกซ์บางข้อเนี่ยให้ติดตั้งเครื่องมือช็อกโกแลตอะไรเงี้ยก็ดีฟอลต์ไม่ติดถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็เน็กรัวๆได้เลยนะครับรอดูผลก่อนแล้วกันนะครับถ้าเครื่องไหนมีปัญหาเนี่ยนะครับไอ้นี่ยังทำไม่เสร็จนะถ้าตรงนี้มีปัญหาขึ้นตัวแดงค่อยมาทำถ้าผ่านแล้วก็ผ่านเลยครับแต่อันนี้ก็จะบันทึกวิดีโอไว้แล้วว่าขั้นตอนการแก้ไขทำยังไงนะก็ลงโหมด JS ง่ายสุดนะครับลงเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปถัดมาหลังจากเซตอัพโหลด JS เรียบร้อยนะครับเปิดหน้าต่างมาให้รันแอดแอดมินCMD เนี่ยเราก็สั่งคลิกขวา Run as Administrator นะครับหน้าต่างดอทของเราก็จะขึ้นคำว่า Admin เนี่ยมันต้องมีคำว่า Administrator อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีก็คือปิดทิ้งเปิดใหม่เก่งพอเป็นหน้าต่าง Admin แล้วเนี่ยก็สั่ง npm install-g แล้วก็ตามด้วยคำว่า Windows Building View to ครับ npm เนี่ยก็เหมือนปิดของ Python นะครับ Windows View to copy มาเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์นะแค่นี้แล้วก็รออีก2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเนี่ยพยายามทำให้ถึงขั้นตอนนี้ก่อนไปทันข้าวแล้วก็จะได้ install ทิ้งไว้นะครับก็เครื่องผมเนี่ยเซตอัพเพิ่งลง Windows ใหม่เมื่อประมาณต้นเดือนนะผมก็ลงโหลด JS ก่อนเป็นลำดับแรกๆเลยพอลงโหลด JS เสร็จผมก็ลง Windows View 2ต่อเลยเพราะเป็นเครื่องมือที่ผมต้องใช้ประจำพอลงเสร็จใช่ไหมครับเพิ่งจะมาลง Python เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็รันผ่านตามปกติเลยไม่มีปัญหาเหมือนกับโน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องนะก็ได้อานิสงส์จาก Windows View 2ของ Node.js ทำให้อันนี้ครับสำเร็จนี่คือสำเร็จแบบไม่มีเลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใครขึ้นตัวแดงๆอะไรเงี้ยโอเคต้องทำตามขั้นตอนที่ว่าคือลง Node.js ให้เรียบร้อยเปิดหน้าต่าง Run as admin แล้วสั่ง npm install-g Windows View 2นะครับแล้วก็รันทิ้งไว้เลยมันไม่เสร็จในช่วงพักในช่วงเช้านี้นะรันทิ้งไว้นะครับแล้วก็พอกลับมาเสร็จแล้ว Windows View 2ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่นะครับก็มา Python Edit Embed Install แล้วก็จุด1จุดอีกครั้งหนึ่งดูว่าผ่านไหมนะครับถ้าสุดท้ายไม่ผ่านจริงก็คงต้องทำบนโคแล็บอย่างเดียวแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปช่วยดูข้างล่างนะครับความพักทานข้าวก็ใครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักทานข้าวได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรารอให้เครื่องมือเรา